พยายามจะใช้เสียงนะเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์องค์พระปฐมเจดีย์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ที่เราอยู่ด้านนี้ก็คือฝั่งองค์หลวงพ่อพระนอนองค์ใหญ่นะด้านทิศตะวันตกตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นร่มนะร่มธรรมนะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะรุ่นพี่เราก็มาแล้วนะมานอน3คืนเหมือนกันนะชั้นประถมศึกษาปีที่6เมื่อได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็นำไปใช้ได้นะสิ่งที่พระอาจารย์ได้นะบอกไว้ก็คือเรื่องของสมาธินะมีสตินะอย่าให้นะโลกสมัยใหม่มาชักจูงเราไปอย่างเช่นโทรศัพท์เดี๋ยวนี้อันตรายมากมีการพูดคำหยาบในโทรศัพท์เป็นเรื่องขำขันเป็นเรื่องตลกพูดคำหยาบแล้วดูดีอันนี้ห้ามเด็ดขาดอย่านำลอกมาลอกเรียนแบบนะเพราะว่าท่านเสียสละเวลามานะเสียสละเวลามาให้พวกเราเพราะว่าเรานี่เป็นรุ่นที่โชคดีรุ่นที่แล้วเนี่ยไม่ได้เจอนะเพราะว่าท่านไม่ว่างนะวันนี้ท่านว่างเมื่อคืนก็มาวันนี้ก็ว่างมาอีกเราจะต้องตั้งใจฟังแล้วก็ปฏิบัติตามที่ได้ฝึกอบรมมานะไม่คุยไม่เล่นในขณะฟังในขณะที่อยู่ในชั่วโมงปฏิบัติธรรมเพราะว่าการนั่งสงบนิ่งนั่นแหละก็คือเรานั้นมีสติอยู่ทุกเมื่อในพูดคุยกันเวลาพูดคุยกันมีตอนนี้อยู่ในเวลายังมีแถว